ตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะรถเมย์เนี่ยเบี่ยงเลนกระทันหันไปเบียดกับรถจักรยานยนต์ของสาวคนหนึ่งที่ขี่มาจนกระทั่งล้มลงไปจนฝุ่นตลบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับคลิปจากกล้องหน้ารถที่ขับรถมาบนถนนเนี่ยเขาจับภาพเหตุการณ์ขณะที่รถประจำทางปรับอากาศนะครับกำลังขับอยู่บนถนนสายเทพรัตน์นะฮะช่วงทางคู่ขนานหลักกม.ที่23ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหนุ่มสาวขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาอยู่ในเลนซ้ายสุดนะครับทีนี้รถเมย์ปรับอากาศคันสีฟ้าเนี่ยซึ่งอยู่เลนขวาเนี่ยจู่ๆก็ปาดจากขวาเข้าซ้ายแบบกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยถูกรถเมย์เนี่ยชนเขาอย่างจังจนรถเนี่ยล้มกลิ้งไปตามพื้นถนนหลายตลบเนี่ยฝุ่นตลบด้วยนะนี่นะครับแล้วก็มีคนเจ็บโดยภายหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสอบถามกับทางผู้กำกับสภ.บางเสาธงพันตำรวจเอกนิรันดร์ฟักสกุลบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายรถเมย์คู่กรณีไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับจอดห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ100เมตรต่อมาได้มีการเชิญตัวคนขับมาทำประวัติสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยคนขับอ้างบอกว่าจะปาดเข้าจอดเพื่อส่งผู้โดยสารแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปชนกับรถจักรยานยนต์ของหนุ่มสาวคู่นี้จนกระทั่งทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับมีคลิปกรณีของข้าราชการแต่งชุดข้าราชการนะคือทะเลาะกับหนุ่มคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์นะสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามีการปัดมือถือเนี่ยตกพื้นนะครับก่อนจะปัดมือถือตกพื้นเนี่ยด่าคนไทยคลิปนี้ว่าเป็นควายด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยครับเปลี่ยนรถทำไมอ่ะเอาดิไอ้มามึงทะเบียนรถอะไรมึงนี่แหละกับผมเนี่ยแหละเปลี่ยนรถทำไมอ่ะไอ้มามึงทะเบียนรถอะไรมึงนี่แหละกับผมเนี่ยแหละเปลี่ยนรถทำไมอ่ะเอาดิไอ้บ้าทำไมครับไอ้บ้าพี่ด่าผมก่อนทำไมอ่ะพี่มาด่าผมก่อนนะนี่คือคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลนะครับมีชายคนหนึ่งใส่ชุดข้าราชการนะครับเปิดประตูรถโตโยต้ายาริสออกมาโวยวายถามหาทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนถ่ายคลิปที่เป็นคู่กรณีนะครับแล้วก็มีการตำหนิด่าว่าอีกฝ่ายเนี่ยควายเอ้ยแล้วก็มีการตบมือถือจนตกลงพื้นโดยคลิปนี้มีการระบุข้อความบอกว่านี่หรือครับนิสัยราชการขี่มาดีๆจะมาเบียดชนแถมยังด่าผมอีกมันใช่เรื่องไหมทำลายทรัพย์สินของคนอื่นและปัดโทรศัพท์ผมตกแล้วก็หนีไปแล้วไม่ได้แจ้งความปล่อยมันไปเรื่องเล็กน้อยจริงๆแล้วพูดดีๆก็ได้บอกว่ามาด่าเขาก่อนนะครับมียศแล้วมาเบ่งใส่นี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ย8โมงเช้าวันนี้ที่บริเวณไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งแถวย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครล่าสุดมีรายงานบอกว่าชายที่ใส่ชุดข้าราชการที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมีการระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำนะฮะคุณผู้ชมฮะออกมาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขากำลังขับรถผ่านมาแถวลาดประเขาเพื่อจะไปแถววงเวียนบางเขนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นไซต์งานก่อสร้างถนนจุดนี้เนี่ยเดินรถได้ทางเดียวได้มีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนและคงโมโหที่เขาเนี่ยไม่ได้จอดชะลอให้รถจักรยานยนต์ไปก่อนทางคนขี่รถจักรยานยนต์เลยตะโกนด่าให้ของลับเขาก็เลยจอดรถลงไปเคลียร์จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุโมโหฟิลขาดนะครับเพราะคิดว่าตัวเองนั้นก็ขับมาตามทางปกตินะครับแต่อีกฝ่ายเนี่ยขับย้อนสอนนะไม่คิดว่าจะถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งนี้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ยังคงสวมเครื่องแบบของทางราชการนะครับและตอนนี้ทั้งผู้บังคับบัญชา
แล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็โทรมาถามเยอะมากนะครับยอมรับว่าตัวเองเครียดจริงๆก็ไม่ได้อยากให้คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าขอชี้แจงกับทางผู้บังคับบัญชาก่อนนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็ให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นี่นะครับยังไงก็ใจเย็นๆกันนะเรื่องบนท้องถนนนี่สติขาดกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องบานปลายนะครับ